เหรียญ10บาทปีพ.ศ. 2533ราคา 1,150,000 บาทที่มีการปิดประมูลไปล่าสุดดูก่อนแบบไหนของแท้สอนวิธีดูให้จะได้ไม่โดนหลอกนะครับสวัสดีครับทุกคนทุกท่านมาพบกับผมคนเดิมในช่อง PLP Channel FC นะครับมาพบกับผมแบบนี้เป็นประจำทุกวันนะครับกับเรื่องราวของเหรียญกระสาบเหรียญที่ระลึกเหรียญหมุนเวียนรวมไปถึงธนบัตรและบางคลิปวิดีโอก็มีประกาศรับซื้อเหรียญบางคลิปวิดีโอก็มีเกี่ยวกับวัตถุมงคลสำหรับใครที่อยากติดต่อขายเหรียญหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถแอดมาที่ ID Line นี้ได้นะครับหรือใครไม่สะดวกแอด ID Line ก็สามารถสแกน QR code นี้ได้นะครับสามารถส่งเหรียญของเพื่อนๆมาประเมินราคาเบื้องต้นหรือใครไม่แน่ใจว่าเหรียญของเพื่อนๆมีราคาสามารถส่งมาสอบถามผมได้นะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับจะมาบอกวิธีดูตำหนิเหรียญกระสาบหมุนเวียนชนิดราคา10บาท2สีระหว่างปีพ.ศ. 2533กับปีพ.ศ. 2537นะครับมาให้เพื่อนๆดูและศึกษากันนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักเหรียญ10บาท2สีในสมัยรัชกาลที่9กันก่อนนะครับแล้วค่อยไปดูวิธีการแยกระหว่างเหรียญปีพ.ศ. 2533กับปีพ.ศ. 2537กันนะครับสำหรับเหรียญ10บาท2สีผลิตขึ้นมาใช้ทดแทนธนบัตรชนิดราคา10บาทกันนะครับก็เนื่องจากธนบัตรชนิดราคา10บาทมีอายุการใช้งานที่น้อยกว่าที่เป็นเหรียญกระสาบนะครับผลิตออกมาใช้ครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2531จนถึงปีสุดท้ายในสมัยรัชกาลที่9คือปีพ.ศ. 2560นะครับด้านหน้าของเหรียญเป็นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับส่วนด้านหลังของเหรียญจะเป็นภาพพระปางวัดอรุณนะครับสำหรับเหรียญที่หายากที่สุดผลิตน้อยที่สุดและราคาแพงที่สุดของเหรียญ10บาท2สีได้แก่ปีพ.ศ. 2533นะครับซึ่งจะมีจำนวนการผลิตเพียง100เหรียญเท่านั้นนะครับและไม่ได้ผลิตออกมาใช้ในระบบหมุนเวียนนะครับแต่ได้นำไปแจกในงานมินต์ไดเรคเตอร์คอนเฟอเรนซ์นะครับให้กับทูตของแต่ละประเทศซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความรู้ของเหรียญกระสาบในแต่ละประเทศของตัวเองนะครับซึ่งในงานได้มีการแจกเหรียญของประเทศตัวเองให้กับทูตของแต่ละประเทศนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็นำกลับมาอีก40เหรียญเข้ากองกระสาบนะครับและมีการยืนยันออกมาจากกองกระสาบแล้วนะครับและล่าสุดเหรียญ10บาทปีพ.ศ. 2533ก็มีการประมูลปิดประมูลไปที่ 1,150,000 บาทเราไปดูบางช่วงบางตอนของคลิปที่มีการประมูลนะครับ1ล้านครับล้านหนึ่งครับล้าน 100,000 ครับท่านใดให้1ล้านก็ 100,000 บาทนะครับท่านไม่มีคำขออนุญาตรับไหมครับ1ล้าน 50,000 บาททางที่1นะครับและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานประมูลของเพื่อเสรีหรือ BSC ครั้งล่าสุดที่ผ่านมานะครับและเหรียญ10บาทก็มีการประมูลไปที่ 1,150,000 บาทนะครับไปดูต่อเลยนะครับถ้าไม่มีคนขายที่ขออนุญาตนะครับ 1,150,000 บาทครับทางที่1นะครับ1ล้าน150,000 บาททางที่2นะครับ1ล้าน 150,000 บาททางที่3นะครับ542ครับซึ่งปัจจุบันก็จัดเป็นเหรียญหายากลำดับที่2ของเหรียญกระสาบไทยอีกด้วยนะครับจึงไม่แปลกใจเลยนะครับ
ที่มีการนำเหรียญ10บาทปีพ.ศ.2537มาเจียหางออกให้เป็นเหรียญ10บาทปีพ.ศ.2533แล้วหลอกขายให้นักสะสมนะครับทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่เป็นจำนวนเยอะนะครับเพื่อนๆต้องดูให้ดีแล้วก็ต้องศึกษาดูสักนิดนะครับอย่าให้ใครมาหลอกขายเราได้นะครับสำหรับการสังเกตนั้นนะครับก็ไม่ยากเย็นเท่าไหร่นะครับมีวิธีดูอยู่ 2-3 จุดเท่านั้นเองนะครับไปดูจุดสังเกตกันเลยนะครับจุดสังเกตที่1นะครับก็คือขอบเหรียญด้านในที่เป็นปีพ.ศ. 2533จะเป็นสีเงินนะครับส่วนขอบเหรียญด้านในของปีพ.ศ. 2537จะเป็นสีทองนะครับดูง่ายๆเลยนะครับอันดับแรกถ้ามีใครมาขายแล้วบอกว่าเหรียญปีพ.ศ. 2533ถ้าขอบเป็นสีทองให้เพื่อนๆวางได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญปีพ.ศ. 2537ตัดหางอย่างแน่นอนนะครับมาดูจุดสังเกตที่2นะครับเลข3ของปีพ.ศ. 2533จะชิดเหมือนตอเต่านะครับส่วนเหรียญที่เป็นปีพ.ศ. 2537เลข3ตรงส่วนหัวจะห่างนะครับจุดสังเกตสุดท้ายนะครับตรงที่เลข3ตัวที่2ของปีพ.ศ. 2533ตรงส่วนท้ายต้องตรงเสมอกันไม่เอียงนะครับและที่สำคัญจะไม่มีรอยตัดหรือรอยเจียหางนะครับเท่านี้เพื่อนๆก็จะไม่โดนหลอกแล้วนะครับเพราะว่าสมัยนี้มิจฉาชีพเยอะนะครับเพื่อนๆดู3จุดที่ผมแนะนำเพื่อนๆก็สามารถรู้ได้เลยนะครับว่าเป็นปี2533หรือ2537ของเหรียญ10บาทนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ